าดูคดีของคุณมิตรมิตรชัยน้องชายของคุณเอชยากับคุณแอมมิตรชัยนะคะคดีเนี่ยที่สุดแล้วมาถึงศาลฎีกาแล้วซึ่งยืนคำพิพากษาตามศาลชั้นต้นนั่นก็คือสั่งจำคุก6ปีชดใช้เงิน27ล้านบาทนะคะเป็นคดีที่อดีตแฟนสาวของคุณมิตรฟ้องร้องในข้อหาช่อโกงเงิน35ล้านบาทนะคะบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนทำคณะลิเกทำลิเกออนไลน์รวมไปถึงถ่ายทำมิวสิกวิดีโอสุดท้ายแล้วคดีได้มาถึงศาลฎีกาค่ะซึ่งยืนตามศาลชั้นต้นมีความผิดจริงพิพากษาให้จำคุก6ปีโดยไม่ลงอาญาพร้อมชดใช้เงิน27ล้านบาทเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ส่งตัวคุณมิตรไปควบคุมตัวยังเรือนจำธัญบุรีในช่วงเย็นนะคะเจ้าตัวก็มีสีหน้าเศร้าสลดอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อวานนี้น้องแป้งค่ะหรือว่าคุณแป้งมิตรชัยลูกสาวของคุณเอชยาเปิดใจทั้งน้ำตาบอกเป็นห่วงคุณย่าเพราะว่าคุณย่าเนี่ยอยู่กับคุณมิตรมาโดยตลอดเลยส่วนจะทำยังไงต่อเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีเมื่อศาลตัดสินไปแล้วก็เคารพในคำตัดสินของศาลตัวเองไม่ค่อยได้เจอกับคุณมิตรเท่าไหร่ตอนที่ทราบข่าวก็โทรไปหาแต่ไม่รับสายส่วนประเด็นที่คู่กรณีบอกว่าทางครอบครัวไม่ได้มีการช่วยเหลือคุณมิตรเลยคุณแป้งบอกเธอกับคุณพ่อเนี่ยทำงานกันค่อนข้างหนักก็ไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าคุณมิตรไม่ได้บอกอะไรเลยยอมรับว่ามีผลกระทบกับงานแน่นอนเครียดค่ะเพราะว่าโอ้ยเราก็อยู่ด้วยกันมาค่ะซ้อมลิเกทำทุกอย่างแต่ว่ามิตรเขาเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งแล้วก็หนูก็เสียใจแหละค่ะตอนนี้ก็คือก็เป็นห่วงย่าค่ะอันนี้ก็ต้องคุยก่อนนะคะว่าในครอบครัวว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือหนูก็พยายามพูดคุยกับย่าให้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คนที่น่าเป็นห่วงมากๆคือย่าเพราะว่าเขาจะอยู่กับมิตรตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างตัวมิตรเองอ่ะเวลาที่เราเจอเขาอย่างเราเจอเขาประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วที่พิษณุโลกเนี้ยเขาก็ดูแบบมีความสุขไปกินข้าวกับย่าไปกับหนูไปกับพี่น้องคนอื่นก็ก็ปกติแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ทราบจริงๆแล้วก็ไม่รู้ผลด้วยว่าแบบ11:51 พักสักครู่